็นสำหรับเด็กมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6นะคะซึ่งเด็กในวัยนี้เนี่ยเป็นเด็กที่กำลังก้าวสู่วัยเปลี่ยนผ่านของชีวิตคือการเป็นวัยรุ่นนะคะทุกของเด็กวัยรุ่นก็คือทุกเรื่องเพื่อนนะคะแล้วก็ทุกในเรื่องของความไม่เข้าใจระหว่างตัวเขากับผู้ปกครองนะคะรวมทั้งทุกจากที่เกิดจากสิ่งเร้าภายนอกเนี่ยที่เข้ามากระตุ้นนะคะทำให้เขาได้เดินทางผิดพลาดไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดเรื่องของคบเพื่อนผิดเราเข้าใจปัญหาของเด็กในวัยนี้แล้วก็เลยได้นำประมวลหลักธรรมนะคะที่เอามาใช้เพื่อแก้ทุกข์ของเด็กๆซึ่งเราก็ได้เลือกนะคะเอามรรคมีองค์8ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางเรามีวิชาที่เราใช้ว่าวิชาArt of Living นะคะก็คือศิลปะการดำเนินชีวิตที่จะเน้นให้เด็กเนี่ยได้นำหลักธรรมนะคะมาประยุกต์ใช้มาฝึกตัวเองทั้งด้านเรื่องบุคลิกภาพเรื่องการฝึกสมาธินะคะในตอนเย็นเนี่ยวันจันทร์วันอังคารเราจะให้เขาอิสระแต่เขาก็ต้องสวดมนต์นั่งสมาธิที่บ้านพักนะคะแล้วก็วันพุธจะเจอพระอาจารย์มาสอนสมาธิวัยรุ่นเป็นปัญหากับผู้ปกครองเพราะฉะนั้นพระอาจารย์จะลงเน้นในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีนะคะต่อผู้มีพระคุณนะคะเพราะเด็กบางคนเนี่ยจะเกิดจากครอบครัวที่แตกแยกเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือบางคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เสียชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสอนให้เขารู้จักแสดงความกตเวทิตานะคะที่โรงเรียนเราจะมีการฝึกนิสัย5ห้องชีวิตก็จะมีเวลาเราตื่นนอนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะลุกขึ้นมาแล้วก็เก็บที่นอนเลยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ได้จัดสรรกิจวัตรกิจกรรมของเราว่าตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยเราวางแผนชีวิตเอาไว้ว่าเราจะทำอะไรมั่งค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เรารู้อะไรหลายๆอย่างค่ะก็อยากจะฝากท่านผู้ปกครองนะคะทุกท่านว่าการเลือกโรงเรียนให้ลูกทุกๆโรงเรียนฝึกเด็กให้เป็นคนดีแล้วก็ฝึกให้เด็กเก่งในทุกๆคนนะคะก็อยากให้ท่านได้ลองพิจารณานะคะว่าหลักคิดที่ว่าการให้ความรู้แก่เด็กอย่างเดียวไม่เพียงพอนะคะเพราะความรู้ที่ปราศจากปัญญากำกับย่อมนำอันตรายมาสู่ตัวเขาและสังคมและประเทศชาติได้การให้ปัญญานะคะที่จะมีสติแล้วก็มีใจที่เป็นกลางนะคะที่จะมองแยกแยะถูกผิดดีชั่วควรไม่ควรนะคะก็คงจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แหละค่ะ